เดี๋ยวเรามาเริ่มลงรองพื้นกับคอนซีลเลอร์ก่อนนะคะรองพื้นที่ทีเคเลือกใช้ในวันนี้เนี่ยเป็นของ Christian Dior นะคะ Dior Skin Star สีของทีเคคือ number 033นะคะแล้วก็จะใช้คอนซีลเลอร์ตัวเดิมเป็นของ Urban Decay Naked นะคะสีของทีเคคือสี medium neutral นะคะก็แล้วก็วันนี้จะแอพพลายด้วยการใช้คู่กับ Beauty Blender นะคะรู้สึกว่าง่ายดีนะเป็นอะไรที่เกลี่ยได้เกลี่ยรองพื้นได้รวดเร็วนะคะก่อนที่ TK จะใช้ Beauty Blender ในการเกลี่ยนะคะ TK จะใช้แปรง Silk Finish Number 102ของ Soeva เนี่ยมาเกลี่ยรองพื้นให้ทั่วหน้าก่อนแล้วก็จะใช้ Beauty Blender เนี่ยมาทำให้หน้าเราเนี่ยมันเนียนยิ่งขึ้นไปอีกนะคะนะคะก็รวดเร็วมากเลยนะเป็นรองพื้นตัวหนึ่งที่เกลี่ยค่อนข้างง่ายนะคะแล้วก็ณจุดนี้เนี่ยรู้สึกว่า TK ยังต้องการการปกปิดเพิ่มบริเวณข้างจมูกเพราะฉะนั้นก็จะลงรองพื้นเพิ่มนะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือ MAC Fix Plus นะคะเป็นตัวที่จะช่วยทำให้รองพื้นเราอยู่ติดทนนานมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะช่วยทำให้ Finish เนี่ยเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นนะคะที่แค่ลองเปลี่ยนดินสอเขียนคิ้วนะคะมาใช้ของ Sephora ตัวนี้นะคะเพื่อที่จะนำมาเปรียบเทียบกับของ MAC นะคะซึ่งของ MAC เนี่ยมีราคา18เหรียญส่วนตัวนี้เนี่ยมีราคา13เหรียญนะคะเลยอยากจะลองดูว่ามันใช้ได้ดีเหมือนกันหรือเปล่าโดยที่เราไม่ต้องไปจ่ายอะไรมากขนาดนั้นนะคะแต่ว่าพอมาลองใช้แล้วเนี่ยรู้สึกว่าตัวของยังก็ยังชอบตัวของ MAC มากกว่านะคะแต่ว่าอันนี้ก็ไม่ได้แบดนะทีเคก็เริ่มจากการขึ้นโครงก่อนนะคะUrban Decay Brow Box ตัวนี้นะคะสำหรับเพื่อให้คิ้วเราอยู่เป็นทรงเป็นรูปเป็นร่างแบบนี้ตลอดทั้งคืนนะคะจนจบงานเนี่ย TK จะใช้ Brow Gel Mascara ของ Sephora นะคะก็เป็นเจลใสๆธรรมดาหลังจากที่คอนซีลเลอร์ฟาวเดชั่นแล้วก็ MAC Fix Plus เนี่ยเซตตัวแล้วนะคะที่เคก็จะใช้แป้งของ Laura Mercier ตัวนี้นะคะมาเซตเขาอีกทีนึงนะให้หน้าเราแบบดูนวล นะคะมาถึงขั้นตอนของการคอนทัวร์หน้านะคะวันนี้ TK เลือกใช้ของ Hourglass นะคะ Ambient Lighting Bronzer สีนี้มีสีที่ชื่อว่า Radiant Bronzer Light นะคะก็สีเขาก็ประมาณนี้
ปัดแก้มนะคะทาร์ต Amazonian Clay 12 Hour Blush นะคะสีนี้มีสีที่ชื่อว่า Prim นะคะแล้วที่เคจะใช้ของทาร์ตอีกอันหนึ่งนะคะอันนี้มีสีที่ชื่อว่าอโมร์นะคะมาลงบริเวณหน้าแก้มตรงนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นสีแบบชมพูชมพูนะคะใช้นิดเดียวมากๆเพราะว่าเราไม่อยากดูแบบแก้มเป็นลิงใช่ไหมนิดแบบนิดเดียวมากๆเลยนะคะเราเห็นมาว่าเราก็จะได้ความมันก็เหมือนกับว่าจะเป็นการไล่สีอ่อนไปหาสีเข้มไปเรื่อยๆตั้งแต่ตรงนี้ไปถึงตรงนี้ตรงนี้ไปถึงตรงนี้นะคะนะตอนนี้เอาเท่านี้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวพอแต่งตาแต่งอะไรเสร็จแล้วเนี่ยถ้าหากว่ามันยังไม่พอเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาเติมกันทีหลังนะคะแต่ว่าจุดนี้เอาประมาณเท่านี้ก่อนลิปสติกวันนี้ที่เคจะใช้2สีผสมกันนะคะสีแรกที่จะทาลงไปก่อนเนี่ยจะเป็นTom Ford สี Casablanca นะคะแล้วก็อีกสีหนึ่งที่จะลงทับด้านบนเนี่ยจะเป็น MAC T Ceremony นะคะแล้วก็เพื่อให้ได้ริมฝีปากที่มันเนียบคมชัดนะคะที่เคก็จะใช้ brush แบบนี้นะคะอันนี้จริงๆแล้วเป็นแปรง eyeliner ของ Real Technique นะคะส่วนลูกตาที่จะทำให้ดูในวันนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าง่ายมากนะคะแทบจะไม่มีอะไรซับซ้อนเลยแล้วก็เป็นลูกตาที่เข้าได้กับทุกสีปากเลยเช่นเดียวกันนะคะสีที่ใช้เนี่ยก็โทน natural ธรรมชาตินะคะพาเลตที่ที่เคจะใช้ในวันนี้เป็น Rolex Pro 1นะคะก็โทนสีที่จะใช้ในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นสีLight Pink อันนี้นะคะตัวนี้จะเป็นตัวที่นำมาใช้ในการลงบริเวณใต้โหนกคิ้วนะคะไฮไลท์คิ้วแล้วก็จะใช้สีโทปอันนี้นะคะในการคัดเบ้าใช้สีโกลด์อันนี้นะคะลงให้ทั่วเปลือกตาแล้วก็จะใช้สีเอสเพรสโซอันนี้นะคะอาจจะเป็น2สีนี้ผสมกันในการทำสโมกกี้เล็กๆนะคะเราไม่ต้องการแบบสโมกกี้แบบเป็นแบบเหมือนซอฟต์สโมกกี้นะคะนะแล้วก็อายแชโดว์พาเลตของ Rolex เนี่ยสีชัดสีแน่นทุกอันนะคะเพราะฉะนั้นเวลาอยู่จะแป้งผลิตภัณฑ์มาเนี่ยใช้แบบลักษณะของการกดลงไปแบบนี้ก็พอนะคะอย่าแบบไปถูๆแบบเนี้ยกดลงไปแบบนี้นะคะแค่นี้ก็แบบจุ่มทีเดียวอะแต้มทีเดียวแบบชัดเจนถัดมาที่เคจะใช้สีดำอันนี้นะคะมาลงบริเวณขอบตาล่างขั้น
ตอนของการลงอายแชโดว์ TK ก็คิดว่าน่าจะได้เป็นประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาลงอายไลเนอร์กันดีกว่านะวันนี้ TK จะใช้ของ Miss Teen นะคะตัวนี้เนี่ยชอบเพราะว่าสีเขาดำดีนะคะแล้วก็หัวแปรงเนี่ยใช้ง่ายนะแต่ว่าตัวที่ TK ได้มาเนี่ยมันไม่กันน้ำนะคะไม่แน่ใจว่าเขามีรุ่นกันน้ำหรือเปล่าแล้วTK ทราบมาว่าของ Miss Teen เนี่ยมันราคาไม่แพงนะคะถือว่าเป็นอีกตัวนึงเลยแหละที่ใช้ดีนะคะต่อมา TK จะใช้ Urban Decay นะคะ 24/7 Glide On Eyeliner Pencil นะคะสีดำอันนี้มีสีที่ชื่อว่า Zero มาลงบริเวณ Waterline นะคะทั้งข้างล่างแล้วก็ทั้งข้างบนดัดขนตาปัดขนตาแล้วก็เดี๋ยววันนี้ติดขนตาปลอมกันนะคะวันนี้ขนตาปลอมที่TK เลือกเนี่ยเบอร์ใหญ่มากนะคะฟรุ้งฟริ้งมากอะแล้วก็TKลองติดแล้วทีนึงแล้วก็ถ่ายรูปนะคะถ่ายรูปสวยมากเลยอะดูตาโตกลมหวานนะคะปัดขนตาวันนี้ใช้ Benefit Roller Lash นะคะชอบตัวนี้เพราะว่าแปรงเขาเนี่ยทำให้เราปัดขนตาได้ง่ายนะคะไม่เลอะเทอะเปื้อนเปื้อนส่วนขนตาที่TKจะใช้วันนี้นะคะอันนี้เป็นของ Lucy นะคะไม่แน่ใจว่าอ่านว่า Lucy หรือว่า Luxy นะคะก็หน้าตาของขนตาเขาก็จะเป็นประมาณแบบนี้นะคะอันนี้เนี่ยเป็นขนมิ้งธรรมชาตินะคะก้านค่อนข้างใหญ่นะแต่ว่า TK เนี่ยติดซะจนแบบหมายความว่าช่วงหลังๆเนี่ยเวลาทำคลิปเนี่ย TK ก็ติดขนตาจนชินแล้วนะคะก็เลยรู้สึกว่าอะไรที่เป็นก้านใหญ่ๆแบบนี้มันไม่ได้บอเตอร์ TK อีกต่อไปแล้วแต่ว่าถ้าหากว่าอยู่เพิ่งติดขนตาปลอมเพิ่งหัดเริ่มติดขนตาปลอมนะคะ TK แนะนำว่าลองจากเบอร์เล็กๆขนตาเล็กๆแล้วก็อันที่เป็นก้านแบบบางๆจะดีกว่านะคะจะติดง่ายกว่ายอมรับว่าอันนี้เนี่ยใช้เวลาพอสมควรเหมือนกันกว่าที่จะติดเขาเป็นนะคะเพราะว่าก้านเขาค่อนข้างหนาจะถามว่าใช้แล้วชอบไหมก็คือชอบกับสิ่งที่ได้นะคะสำหรับ special occasion อะไรแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ได้มาเป็นอะไรประมาณนี้นะคะแล้วที่TKรู้สึกว่าสีแก้มเนี่ยเขาดรอปลงนะคะหลังจากที่แต่งตาติดขนตาเสร็จไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวที่TKจะลงบรัชออนเพิ่มนะคะก็ไอตัวที่ใช้สีแรกก็คือพริมนะคะของทาร์ตนะคะลงเพิ่มเสร็จแล้วเมื่อกี้เรายังไม่ได้คอนทัวร์จมูกกันใช่ไหมคะสำหรับวันที่เราจะต้องไปถ่ายรูปอะไรแบบนี้การมีรูปหน้าที่ชัดเจนที่เคว่ามันทำให้เราถ่ายรูปได้สวยมากยิ่งขึ้นนะคะวันนี้เนื่องจากทาร์ตตัวนี้มันอยู่ข้างมือแล้วที่เคก็จะขอใช้บรอนเซอร์ที่อยู่ใน Showstopper Palette ตัวนี้มาเป็นสิ่งที่ใช้ในการคอนทัวร์จมูกนะคะสร้างดั้งกันนิดนึงใกล้เสร็จแล้วนะคะสำหรับวันสำคัญสำคัญแบบนี้นะคะขาดไม่ได้เลยก็คือ Ambient Lighting Powder ตัวนี้นะคะตัวนี้เนี่ยทาลงไปแล้วเนี่ยจะบอกว่ามองเห็นด้วยตาเปล่าว่ามันทำอะไรกับใบหน้าไหมคงไม่นะคะTKคิดว่าTKก็มองไม่เห็นอะไรเช่นเดียวกันแต่ว่าเมื่ออยู่ใช้แป้งตัวนี้แล้วเนี่ยไปถ่ายรูปนะคะจะบอกได้เลยว่าเขาช่วยในการกระจายแสงนะคะแล้วก็TKพูดถึงสิ่งนี้มาตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะก็ไม่รู้คือไม่อยากจะพูดอะไรมากไปกว่านี้แล้วแต่ว่าในวันที่อยู่จะต้องถ่ายรูปติดบัตรงานอะไรแบบนี้งานสำคัญสำคัญนะคะTKว่าแป้งตัวนี้ช่วยมากๆเลยที่จะทำให้อยู่ดูสวยขึ้นนะคะบนรูปภาพนะคะเน้นว่าบนรูปภาพนะเพราะว่าในตัวจริงและชีวิตจริงเนี่ยมองไม่ได้เห็นความแตกต่างอะไรมากระหว่างก่อนลงแล้วก็หลังลงนะคะ
เสร็จแล้วนะคะสำหรับลุคแต่งหน้าไปงานแต่งในแบบของ TK นะคะถ้าหากว่ายูไม่ชอบสีปากอะไรประมาณนี้ก็ลองไปเลือกสีลิปสติกที่เหมาะกับบุคลิกของยูดูนะคะ TK เลือกสีคอมบิเนชันแบบนี้มาเนี่ยเพราะคิดว่ามันเหมาะกับทุกสภาพสีผิวนะคะก็ค่อนข้างที่จะพอใจกับผลลัพธ์ที่ได้นะรู้สึกว่าเป็นอะไรที่แกลมนะคะแล้วก็คลาสสิกนะคะดูไม่ speak too much สำหรับการไปงานแต่งงานนะคะเราต้องให้เกียรติเจ้าสาวนิดนึงเราจะไปสวยกว่าเจ้าสาวไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเลือกโทนสีอะไรที่มันเป็นโทนธรรมชาติแบบนี้เนี่ยทีเคว่ามันไปได้กับเอาท์ฟิตที่หลากหลายด้วยนะหวังว่าจะชอบกันนะคะสำหรับลุคที่ทีเคนำมาเสนอในวันนี้แล้วยังไงเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ